Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Max ช่วง Healthy In Style วันนี้นะคะนกมาพร้อมกับคำถามที่หลายๆคนอยากได้คำตอบเพราะว่าหลายคนเป็นโรคนี้กันแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือโรคเบาหวานแต่ในวันนี้ค่ะเราจะคุยกันถึงดีกรีเข้มข้นเลยเป็นเบาหวานแบบเรื้อรังโดยที่มีวิธีการปรับสุขภาพนะคะทั้งร่างกายจิตใจการออกกำลังกายแล้วการลดความเครียดแล้วผู้ที่มาให้ความรู้กับเรานั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คืออาจารย์ณัฐวัฒน์เอกธีรเศรษฐ์ค่ะท่านเป็นนักกำหนดอาหารจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโรคที่เป็นปัญหาของคนหลายคนเลยนะคะนั่นก็คือโรคเบาหวานค่ะยอดฮิตเลยครับค่ะซึ่งเป็นโรคแห่งความเสื่อมแล้วก็ลามไปเป็นอะไรที่เรื้อรังมากๆได้ถูกต้องครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นเรื้อรังมากๆจนกระทั่งถึงจุดจบก็คือเสียชีวิตเนี่ยจริงๆไม่ได้เสียเพราะโรคเบาหวานนะเสียเพราะไตวายการที่มีเบาหวานสูงหรือมีน้ำตาลสะสมมากเกินไปเนี่ยเลือดเราเป็นกรดด้วยในปัสสาวะก็มีปีน้ำตาลเช่นเดียวกันสังเกตว่าคนเวลาถ่ายปัสสาวะเนี่ยบางครั้งมีมดขึ้นแล้วก็การตัดแกนตัดขาหมายความว่าพอเราเป็นแผลตามตะตุ่มตามน่องตามนิ้วเท้าเนี่ยครับมันจะไม่ยอมหายพวกเกล็ดเลือดมันทำงานไม่ได้ก็ความหวานหรือความกรดของเลือดเนี่ยมันทำให้เนื้อเยื่อไม่ติดกันอันนี้คือการที่จะนำพามาถึงเรื่องของการเน่าเปื่อยของแผลต่างๆนั่นแหละคือเรื่องของการความพิการแล้วเบาหวานมันเป็นโรคเสื่อมที่รักษาหายได้ไหมคะเบาหวานเนี่ยเราสามารถควบคุมน้ำตาลให้ลงปกติได้สามารถงดยาถาวรได้แต่การเบาหวานยังแฝงอยู่ตลอดชีวิตเพราะว่าตับอ่อนเสื่อมแล้วเสื่อมเลยการจะฟื้นฟูตับอ่อนนี่คือฟื้นฟูได้แค่บางส่วนคนเป็นเบาหวานถ้าเผื่อเล่นฟิตเนสเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อปลูกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงให้เฟิร์มเนี่ยเบาหวานจะลดเร็วมากดังนั้นการที่เราจะรักษาเบาหวานของพวกเรานี้ก็คือหนึ่งก็คือให้คุมอาหารก่อนกินอาหารพลังงานต่ำกินแป้งขัดขาวไม่ได้ต้องกินแป้งที่ไม่ขัดสีเสร็จแล้วออกกำลังกายให้เหนื่อยนะครับสองคือยกหนักน้ำหนักบางครั้งแนะนำว่าให้ก็ไปซื้อเวทที่เป็นแบบพันข้อมือสัก3เดือนเนี่ยแขนขาเริ่มมาแล้วกล้ามเนื้อเริ่มขึ้นแล้วก็คุมน้ำตาลได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นเบาหวานเรื้อรังแล้วก็มีความโหยของหวานโหยขนมเนี่ยนะครับพวกนี้อารมณ์จะรุนแรงมากนะครับซึ่งเราไม่เป็นเราไม่รู้นั่นคนเป็นเนี่ยเราต้องจับให้ถูกว่าเขาเป็นแล้วเขารู้สึกยังไงพอเราจับถึงจิตใจเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาต้องแก้ไขด้วยอะไร คือต้องปลอบด้วยต้องให้กำลังใจด้วยพร้อมๆกันวันนี้ดีมากเลยนะคะที่จะต้องรู้และตระหนักไว้ถ้าคุณผู้ชมมีคำถามเพิ่มเติมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่อาจารย์มาคุยกับเราคลิกดูเว็บไซต์สบายกายสบายใจได้เลยค่ะอาจารย์ยินดีนะคะแล้วก็พร้อมจะตอบคำถามทุกท่านเลยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ